พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตำบลเสียวอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มในทุกตำบลทั้งการดูแลสุขภาพจิตและผู้ป่วยล้างไตในทางช่องท้องทั้งในเขตและนอกเขตพร้อมกันนี้องคมนตรีเปิดป้ายโรงงานผลิตเครื่องสำอางจากวัตถุดิบสมุนไพรรองรับบริการการแพทย์ทางเลือกปัจจุบันได้เพิ่มมูลค่าสมุนไพรนำมาแปรรูปสมุนไพรและผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรเพื่อให้กลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรกลุ่มแปรรูปสมุนไพรได้มีรายได้เพิ่มตลอดจนประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างครบวงจรโรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล6แห่งมีบุคลากรทั้งสิ้น139คนให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย247คนต่อวันผู้ป่วยในเฉลี่ย24คนต่อวันผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคโควิด-19ขณะที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุโรคไตเรื้อรังและอาหารไม่ย่อย